สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไปเปิดโลกมุมใหม่กันสักหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงานแถลงข่าวเปิดตัวรถฟรีสไตล์ Crossover All New Mazda CX-3 Sky Active ใหม่ See the World in New Angle มองโลกมุมใหม่อิสระไร้ขีดจำกัดกิจกรรมดีๆของ Mazda ที่ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตด้วยการแนะนำรถยนต์อเนกประสงค์ All New Mazda CX-3ฟรีสไตล์คอสโอเวอร์ซึ่งมาภายใต้คอนเซปต์ See the World in New Angle มองโลกมุมใหม่อิสระไร้ขีดจำกัดนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับโดย All New Mazda CX-3 จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามลงตัวทุกมุมมองออกแบบให้เหมาะกับการใช้ชีวิตที่หลากหลายในทุกรูปแบบด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกและยังนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ Mazda ได้นำเอา2เครื่องยนต์อันทรงพลังที่ให้สมรรถนะที่ดีที่สุดในรถระดับ Compact Crossover ที่มีอยู่ในตลาดทั้งเครื่องสะอาด Clean Diesel ขนาด 1,500cc ที่ให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กม. ต่อลิตรและเครื่องยนต์เบนซินพลังแรง 2,000cc ที่สามารถประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง 16.4 กม. ต่อลิตรนอกจากนั้นด้านในตัวรถยังสามารถพร้อมต่อกับโลกโซเชียลมีเดียด้วยระบบ MZD Connect ที่ช่วยให้ผู้ขับมีสมาธิในขณะที่สามารถรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากและสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณทีเพิ่มพงพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Mazda Sales ประเทศไทยจำกัดและมิสเตอร์ฮิเดซุเกะทาเกซุเอะประธานบริหาร Mazda Sales ประเทศไทยจำกัดที่พูดถึงงานในวันนี้มาฝากผู้ชมอีกด้วยครับครับก็ในส่วนของMazda CX-3 เนี่ยมีความสำคัญกับMazda ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดตัวรถเจเนอเรชันล่าสุดของเราเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยี Sky Active นะครับเริ่มต้นมาจาก Mazda CX-5 นะครับ Mazda 3แล้วก็มา Mazda 2เนี่ยและตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับก่อนหน้าที่เราจะเปิดตัว CX-3 ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง 5% นะครับโดยถ้าเรามองเฉพาะตัวรถยนต์นั่งเนี่ย Mazda เนี่ยมา Market Share ถึง 15% นะครับก็เป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับในตลาดกับรถยนต์นั่งของ Mazda โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเทคโนโลยี Sky Active นะครับซึ่งการมาของ CX-3 ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่า Mazda เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดนะครับของการเป็นผู้นำในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรถยนต์นั่งในตลาดประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนของ CX-3 เนี่ยเราเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mazda อยู่แล้วนะครับก็เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ต้องการรถที่มันมีดีไซน์ที่ฉีกสมรรถนะที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่แอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะครับนี่คือมุมมองของเราที่เราต้องการจะวางตัว CX-3 ในตลาดในเซกเมนต์นี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวรถฟรีสไตล์ Crossover All New Mazda CX-3 Sky Active by See the World in New Angle มองโลกมุมใหม่อิสระไร้ขีดจำกัดที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ